่ะเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของทารกแรกเกิดยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์ค่ะอาจทำให้ลูกเนี่ยเจ็บป่วยและติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายค่ะการฉีดวัคซีนจะเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานทำให้ลดความรุนแรงและลดการเจ็บป่วยได้ค่ะค่ะปัจจุบันวัคซีนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะ1คือวัคซีนหลักนะคะ2คือวัคซีนเสริมค่ะสำหรับวัคซีนหลักหรือวัคซีนพื้นฐานนะคะเป็นวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดในเด็กทุกๆคนค่ะเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อที่รุนแรงและเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นๆของประเทศค่ะได้แก่วัคซีนป้องกันวัณโรควัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B วัคซีนป้องกันโรคคอตีบหวัดทะยักไอกรนโปลิโอวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันคังทูมวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE ค่ะสำหรับวัคซีนเสริมหรือวัคซีนทางเลือกนะคะเป็นวัคซีนที่ฉีดเพิ่มเติมนอกเหนือจากวัคซีนหลักค่ะจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมจำนวนโรคได้เพิ่มขึ้นค่ะได้แก่วัคซีนป้องกันโรคคอตีบหวัดทะยักไอกรนชนิดไรเซลวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิปวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A วัคซีนอิสุกอิใสวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกวัคซีป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อ IPD และวัคซีนป้องกันอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าค่ะวัคซีนเสริมมีหลากหลายชนิดค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถพิจารณาฉีดให้ลูกหรือไม่ก็ได้ค่ะโดยความจำเป็นในการที่จะต้องฉีดวัคซีนนั้นพิจารณาจากความเสี่ยงของลูกว่าจะมีโอกาสติดเชื้อโรคนั้นเนี่ยมากน้อยเพียงใดค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถปรึกษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงความเสี่ยงของลูกของท่านว่าจำเป็นมากน้อยเพียงใดหรือมีความจำเป็นต้องรับวัคซีนเน้นเฉพาะโรคใดเป็นพิเศษค่ะทารกทุกคนรวมถึงทารกคลอดก่อนกำหนดควรได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดค่ะหลังจากนั้นคุณหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อพูดคุยและนัดหมายถึงวัคซีนเข็มถัดไปค่ะในส่วนของวัคซีนหลักนั้นทารกทุกคนควรจะได้รับครบทุกชนิดตามเกณฑ์ตามกำหนดเวลาค่ะแต่หากคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถพามาตามนัดได้ไม่ต้องกังวลนะคะคุณแม่สามารถมาปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะทำการนัดหมายและนัดฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดต่อเนื่องต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะหมออยากจะแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเสริมเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆเพิ่มเติมเพื่อลดความเจ็บป่วยต่อการเกิดโรคต่างๆค่ะลูกจะได้มีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ